สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คดราทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Power House อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าแปลงค่าเงินเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าสำหรับรายได้ที่เพื่อนๆกำลังจะเห็นหลังจากนี้นะฮะคือรายได้ที่เกิดขึ้นจากการที่ผมนะครับทำงานวันนี้เพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมทำงานวันนี้เพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับแล้วก็อยากจะเห็นกันแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะฮะก่อนอื่นนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรานะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะฮะก็เดี๋ยวเราดูกันเลยนะครับโอเคครับผมก็นี่เลยนะครับมาได้ทำการประมวลผลออกมาแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมสามารถทำเงินจาก Power House ได้32ดอลลาร์กับอีก10เซนต์นั่นเองนะครับนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับจากการที่ผมทำงานวันนี้เนี่ยเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่าถ้าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะ1ดอลลาร์เนี่ยมันมีมูลค่าอยู่ที่32บาทกับอีก71สตางค์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทำการแปลงค่าเงินเลยละกันนะครับอ่ะวางค่าเงินที่ copy มาเมื่อกี้ลงไปนะครับปึ๊บนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับเพียงแค่1ชั่วโมงผมสามารถทำเงินได้ถึง 1,000 บาทครับผมนี่นะครับคือเงินที่ผมทำได้จากการที่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะครับไม่ต้องตื้อง้อขอขายนะครับไม่ต้องเดินทางไปประชุมอบรมนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับ Power House นี้ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต 100% นะครับหมายความว่าเพียงแค่เพื่อนๆนะครับมีมือถือมีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำเงินกับ Power House นี้ได้แล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดมาเพื่อนๆนะครับอยากจะรู้กันแล้วนะฮะว่า Power House นี้คืออะไร Power House ทำเงินได้ยังไงนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดมาเพื่อนๆนะครับทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Power House นี้กันสักนิดนึงนะครับ Power House นะครับก็คือแพลตฟอร์มแนว Affiliate โปรแกรมนั่นเองนะครับแพลตฟอร์มแนว Affiliate โปรแกรมนะครับก็คือแพลตฟอร์มในการทำเงินในรูปแบบของตัวแทนโปรโมทนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือเราเข้ามาทำเงินกับ Power House นะครับในรูปแบบของตัวแทนโปรโมทนั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยจะรับหน้าที่เป็นตัวแทนโปรโมทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะเข้ามาทำเงินกับ Power House แบบที่ผมเข้ามาทำนี้นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะต้องทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีก่อนนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆสมัครเข้ามาแบบฟรีเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะต้องทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับซึ่งการอัปเกรดเป็น VIP นะครับจะลงทุนอยู่ที่47ดอลลาร์นะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ 1,500 บาทนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้ทำการอัปเกรดตัวเองนะครับเป็น VIP เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้ครับผมนี่เลยนะฮะนี่เลยครับผมคือลิงก์ที่เพื่อนๆจะได้รับหลังจากที่เพื่อนๆได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate นะครับหรือว่าลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานั่นเองนะครับมันก็จะมีหน้าตาอยู่ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆได้อัปเกรดเป็น VIP นะครับแล้วก็ได้รับลิงก์นี้แล้วนะครับหน้าที่หลักๆเลยนะครับก็คือให้เพื่อนๆนะครับทำการเอาลิงก์นี้ออกไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับ1คนที่สมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับเงินอยู่ที่ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครเข้ามาแบบฟรีๆนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่สมัครเข้ามาแบบฟรีนั้นนะครับเขาได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้รับเงินเพิ่มอีก 23.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครเข้ามาแบบ VIP นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับถ้าสรุปให้เข้าใจกันสั้นๆนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีดูก่อนนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Power House ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับที่อธิบายเพื่อนๆฟังนะครับว่าวิธีการสมัครสมาชิกกับ Power House นี้สมัครยังไงนะครับสมัครเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวในขั้นตอนสุดท้ายนะครับมันจะพาเพื่อนๆนะครับมาทำความรู้จักกับผมนะครับเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับ
ก็สำหรับคลิปนี้นะครับในการอัปเดตรายได้จาก Powerhouse นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ